ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันกันแล้วนะครับกับลานเนสในรายการคล็อกทางช่องใจรีและรายการแชร์นะครับคลิปนี้ตอนแรกตั้งใจจะไม่ถ่ายนะแต่ว่าถ่ายเอาไว้นิดนึงแล้วกันเป็นที่ระลึกนะครับ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในกิจกรรมการประกวดแอโรบิกของชุมชนต่างๆในพื้นที่บริหารของเทศบาลเพิ่นอันเพิ่นจัดปีแล้วมันบ่ครับเคยจัดอยู่แต่ว่าโดนแล้วอ๋อโอเคนี่แค่สองนี่แค่สองอ่ะประมาณว่าเป็นครั้งที่สองมาแล้วนะใช่แต่ว่าไม่ได้จัดเป็นประจำทุกปีนะครับก็แล้วแต่ความพร้อมเนาะเพราะว่ามันก็มีงบประมาณมีอะไรหลายอย่างนะครับโอเคก็วันนี้เราไม่ได้มาแค่เป็นแบบส่วนหนึ่งทำให้เติมเต็มฟูลฟิลให้กับทีมเท่านั้นแต่ว่าเรามาเป็นเหมือนเป็นเทรนเนอร์เป็นผู้นำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแอโรบิกเราจะต้องมีแบบว่าความเป็นผู้นำนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ตอนนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็มาสักการะศาลตายายหรือเปล่าใช่เป็นศาลตายายนะครับขออนุญาตทำแบบง่ายๆนะครับบ่มีเหล่าไม่คือเพิ่นครับโอเคเรียบร้อยขอในใจมาแล้วทีมงานเราเมื่อไหวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้พวกพี่ๆครับสาธุสารตายายที่ปกปักรักษาเทศบาลตำบลศรีวิเชียรพวกมูขาเป็นตัวแทนจากหมู่14หมู่บ้านหัวจันแดงมาประกวดแอโรบิกมือนี้ขอให้ผ่านไปได้โดยดีถ้าชนะได้ก็ขอเป็นชนะเลิศอันดับที่1ด้วยครับสาธุสาธุไม่นำแม่นำไม่นำแม่นำอ๋อครับอันนี้ปะตังมองวางๆก่อนละตื่นห้าไปกรินไม่คิดดีเลยหรอโอเคสำหรับทุกกิจกรรมนะครับเวลามาถึงงานเนี่ยก็พยายามไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะขับมาเมาท์มอยกันเนาะเพราะแต่ในนี้แต่ละทีมเริ่มทยอยมาเข้าสู่งานนะครับก็อันนี้เป็นต่อไปนี้เป็นงาน MC ของเราคนบ้านเรานี่แหละสวัสดีครับอันรอบใหม่นะครับแล้วก็อันนี้คือโอเคเจ้าไปโดนแบ็คดรอปนะครับของงานนี้แต่เจ้าไปโดนสุดๆเลยเจ้าอยู่ดึงกูก็เต็มเจ้าหลุดออกแบบให้เลยนะครับประธานคณะกรรมการการเป็นโรงเรียนสุขสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิเชียรประจำปี2567พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิเชียร2เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิกได้อย่างเหมาะสมครับแข่งขันทุกทีมครับถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าไปเย้ชนะแน่ไปกินน้ำชนะแน่บรรณาสามัคคีครับอยู่คนละฝากถนนกับเราและนี่คือพี่มนครับเย้เดือดแกงเอ้ย่อเอ้ยใส่ลายยายสินเย่ย่อเอ้ย่อเย่อย่อย
ณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับลง YouTube พับ108แชร์ขอบคุณครับคณะท่านผู้บริหารที่มีเกียรติน้ำเสือสาวครับเดี๋ยวเผื่อพี่พ่อไปเหนื่อยกันนะครับน้องเป็นพี่หนักใจครับเป็นพี่หนักใจน้องนาวการหายครับได้รับบ้านครับชุดจอดนะครับในการเล่นบิ๊กได้รอบนี้นะครับแต่ถือว่าจัดทีมเชียงเท่าจัดครั้งแรกนะครับโอ้ปีตำบลปีครั้งปีแรกครับเดี๋ยวอยู่ก่อนนะขอเสียงตบมือด้วยครับขอบคุณท่านสบายหาจิตนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณไม่ได้ยังดับนะครับขอเชิญเป็นนาสมาชิกด้วยนะครับขึ้นแต่ว่าสมัยสองซ้ำอ่ะขอเชิญท่านสมาชิกยังไงฟังในจุกเชยครับขอเชิญนาสมาชิกครับผมบ้านใกล้เคียงได้รับรางวัลจุกเชยครับขอบคุณท่านสำนีข้างคลองนะครับและสุดท้ายคือการแสดงพิธีปิดที่ไม่ได้สักสองกันมาก่อนนะครับโดยการใช้กรรมการมาเป็นผู้นำเต้นนะครับแล้วก็พวกเราแล้วก็มาทุกท่านนี่นะครับจะเป็นเป็นคุ้มค่านะครับสวัสดีคุ้มค่าว่าปีนี้เขาสอบบ้านดนเป็นคุ้มค่าเลยครับเต้นมือนี่ล้อมคนละใบถอดง่ายหาทุกเนื้อถอดทนมาเฮ้ยยังพอบ้านอยู่เฮือนถาบ่ไหวอยู่เมื่อเฮือนนี่ล่ะอยู่ก่อนนะครับเข้าแถวอยู่ก่อนนะครับอีกสักครู่ก็ไม่เกิน3นาทีนะครับขอบคุณท่านนิติยาตองอูทรนะครับปัจจุบันวิชาชีพกำลังการนะครับท่านได้เกียรติมานำเต้นนะครับถือว่าเป็นกีฬาสาธิตนะครับนั่งตรงนี้ครับตอนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทีมได้อยากได้อะไรเราจะได้ออกนะครับเต้นให้สุดๆแบบคุณหมอเมื่อกี้นะครับร่วมใจกันมาเต้นสบายทีวีเสียดในเบอร์ดีนะครับปีนี้เป็นปีครั้งแรกคือว่าต้องขอสวัสดีครับขอปิดครับเย้ขอจบที่ไม่เพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับภาพแล้วมีคนภาพความสนุกของผมว่าผมปลอดภัยนะครับลมจะใส่สำหรับวิดีโอบันทึกภาพความสนุกสนานประทับใจนะครับในการแข่งขันกีฬาแอโรบิกครั้งแรกก็ว่าได้เพราะว่าครั้งก่อนนะมันห่างมานานมากไม่นับแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ของที่จัดโดยเทศบาลตำบลศรีวิเชียรอายะนะครับจัดโดยเทศบาลตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำเกลือจังหวัดอุบลนะครับก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมชอบไลค์ครับใช้แชร์แค่ครับขอบคุณคุณหมอครับคุณท่านคณะกรรมการบริหารที่ฉลองที่5เอาละมวยเส้นขอบสนามใช่ปะจริงๆอ่ะกองเชียร์เนี่ยควรอยู่ห่างอย่างน้อย2เมตรประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดแต่สภาพก็คือตอนนี้ยังเล่นที่เราไม่ได้นี่เส้นขอบสนามจำได้ไหมเขาเป็นแม่นะครับ
ินอยู่จ้านอกจากไม่มีใครสนใจฟุตบอลแล้วยังล่วงล้ำ